สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะมาดูครับพอดีไอ้ผมสั่งซื้อเครื่องยนต์ไว้ครับเป็นยันมา150ครับ NLแกะกล้องครับเปิดมาก็จะมีอุปกรณ์ที่ติดมาครับสายท่อไอเสียครับอันนี้เป็นผลิตในวินโดว์ครับมีปลายท่อมีใบรับประกันคู่มือแล้วก็มีเสื้อครับแล้วก็มีปัจเจครับ ผมซื้อมาทางนี่ครับร้านกงจากการเกษตรเริงนกทานี่ครับเบอร์โทรหรือจะไปดูใน YouTube ก็ได้ครับมันจะมีช่องอยู่บริการดีครับเวลามีข้อสงสัยอย่างก็ถามได้ครับเป็นตอบให้ทุกคำถามวันนี้อาจจะยังบ่ได้หันชมแบบเต็มๆครับเพราะว่ายกลงมาได้ครับนักเดี๋ยวต้องรอก่อนผมจะเอามาใส่แตนเครื่องตัวนั้นครับตัวนั้นมันเก่าละจะเอาไปไว้ประจำการซับเนี่ยครับเพราะว่าแผ่นเครื่องมันติดครับรถไถครับรถไถนาเดินตามเอาไว้ใช้งานคนละอย่างครับมันจะเก่าแต่มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ตัวนี้นะแต่มันลากอีแตนแล้วมันไม่ค่อยแห้งครับก็เลยเปลี่ยนให้ผมเลยจัดมาให้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูภายในครับเริ่มก็ขอบคุณทั้งหน้าด้วยนะครับที่มีน่าจะเป็นเสื้อเป็นแถมมาให้ครับอันนี้แถมมาต่างหากเป็นเสื้อแขนยาวครับขอบคุณชนะครับผมนี่นะร้านกงจักรการเกษตรเริงนกทาจังหวัดยะโสธรครับมาไกลครับผมสั่งมาไกลนะเด้ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันครับมีทุกอย่างครับลองโทรไว้สอบถามตัวมีเครื่องหลากหลายชนิดครับเดี๋ยวเปิดกันเลยครับนี่ครับวันนี้ก็จะได้หันประมาณนี้นะครับเป็นเฉาไม้ครับทีฟ150เป็นรุ่นโมตันครับเพราะว่าเป็นเครื่องนำเข้ามาเนาะผลิตในอินโดข้างหน้ามันก็จะบอกว่าอย่าลืมเติมน้ำมันเครื่องใส่กรองอากาศด้วยนี่นะครับตอนขนส่งเพิ่นบ่ได้ใส่มาเพิ่นบ่ได้เติมมาเนาะเพราะว่าเพิ่นกลัวมันคว่ำครับมันคว่ำมันหกแต่ส่วนน้ำมันเครื่องไอ้ตัวเครื่องยนต์อ่ะอันนั้นคนใส่มาเฮืออยู่นะ เปิดได้ครับกองนี่ยังใหญ่ครับโอ้ติดครับออกมาได้เปิดที่เปิดได้อยู่จะดึงออกมาได้ครับเซตที155ก็ราคาเท่ากันครับแต่ไอ้ผมเป็นสอบยันมาครับมันก็เลยเอายันมาเซตทีมันก็งามไปอย่างนะโอ้โหเปิดได้หมุนเข้ามาได้นะยุ่งเลยอ
ี้ต้องแกะต่อไอเสียแล้วก็ทาบนี่ดูครับทาบนะแปนต่อไอเสียทำท่อใหม่ครับทำต่อใส่ร้อยแตนใหม่เพราะว่าเราต้องแกะต่อเก่าออกอยู่แล้วแต่ฝาน้ำมันนี่เปิ้งใจเนาะเป็นพลาสติกครับนี่เป็นฝาพลาสติกมาเหมือนแซดทีนะแซดทีงามกว่าเป็นฝาเล็กแซดทีรุ่นใหม่นะแซดที155นี่ก็จะหันมาว่านี่นะครับจะต้องรอวันยกเหมือนกันตอนนี้ยังมาวางนะครับเครื่องก็ป้อนใหญ่ตัวใดนะแต่นักอยู่นักเอาเรื่องเหมือนกันข้างกองมันก็จะบอกว่า TF 150เป็น L นี่ Made in Indonesia PT Yanmar Diesel Indonesia ครับเอาจะมาใจของนอกพอ เกิดใจของไทยครับยันมาเครื่องเก่าของปอผมซื้อนั้นมือสองครับซื้อต่อคนบ้านนี่แหละใจมาสาวกว่าปีแล้วครับมาเคยซ่อมเลยมาเคยแกะมาเคยซ่อมครับเป็นก็เลยชอบยันมากันแต่การยางเสียงยันมากครับเสียงคูบูตามันจะต่างกันครับส่วนตัวผมอ่ะชอบเสียงยันมาครับเสียงคูปตามันจะดังแก๊ก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 แต่มันกระมวลไปของมันทำยางหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ครับของไฟของมันของผมจะเป็นตุนนี่ครับ TF110NL PR2 อันนี้น่าจะเป็นไดสตาร์ทก่อนถ้าจะมาพิษนะถ้าเดาพิษ160นี่ยังบอกเข้ามาครับ160นี่หันในรีวิวของอินโดนี่น่าใจเหมือนกันแต่ยังไม่มีเข้ามาครับหรือว่ามีเข้ามาผมก็มาฮู้นะอันนี้เป็นคู่มือมันอันนี้จะเป็นข้อมูลครับข้อมูลของเครื่องยนต์ประเภทเครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะห้องเผาไหม้เป็นแบบห้องเผาไหม้ตรงครับ Direct Injection อันนี้เป็นความจุกระบอกสูบครับความจุกระบอกสูบอันนี้เป็นลิตรครับนี่ตัวนี้แต่ ZT นี่กระบอกสูบจะใหญ่กว่าครับประมาณ780ปลายนะถ้าจะมาพิษครับนี่จะหนักกว่าความจุจะหนักกว่ากระบอกสูบใหญ่กว่าครับกำลังต่อเนื่อง13แรงมากกำลังสูงสุด5ครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลทางวิชาการปริมาณการใช้เชื้อเพลิงกรัมต่อกิโลวัตต์ครับกิโลวัตต์ถ้าแปลงเป็นอันนี้ก็คือแรงมากนั่นแหละครับพลังกำลังที่เครื่องส่งออกมากำลังอัด 17.4 ครับเป็นยังครับน้ำหนักเครื่องครับน้ำหนักเครื่องยนต์เครื่องเปล่าเครื่องยนต์รวมของเดียวอันนี้จะอยู่ประมาณนี้ครับ
ก็33ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆครับตำแหน่งคร่าวๆของมันตรงนี้จะเป็นมือสตาร์ทอยู่ทางหน้าควงสตาร์ทหน้าน่าจะบ่ติดนะน่าจะบ่ติดช่วงสตาร์ทของรถดีแตนครับน่าจะใช้ได้พอดีเพราะมันก็บ่ได้ใหญ่อย่างขนาดนั้นครับ160นี่ก็ใหญ่อยู่วันนี้ก็หันชมประมาณนี้ครับเดี๋ยวมารอดูกรรมตอนยกขึ้นครับแถมรายวันอยู่ไฟนี่เป็นน่าจะเป็นไฟแบบเดิมครับโปรเจกต์ LED แบบ ZT เรื่องความงามนี่ต้องยกให้ ZT ครับยอมรับว่าออกแบบมาสวยงามกว่าครับบอกเลย ZT นี่งามกว่าแต่ชอบใครชอบมันความชอบของแต่ละคนมันเหมือนกันส่วนตัวผมก็ชอบยันมาครับเดี๋ยวเฮามาพร้อมกันกันครับตอนยกออกจากหลังว่ามันจะเป็นจะได้จะสวยงามขนาดไหนครับติดเครื่องแล้วจะเป็นจะได้อันนี้ผมยังไม่ได้ติดเครื่องเลยนะเพราะต่างร้านไปเช็คมาให้นะครับรอดูการทำกรรมครับผมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับ